่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนแข่งกันเดือดหมดยุคสู้ด้วยสมรรถนะสมัยนี้เขาสู้กันด้วยฟีเจอร์เป็นที่รู้กันว่าค่ายรถยนต์ในจีนนั้นมีเป็นร้อยแบรนด์เพราะฉะนั้นการที่คุณจะแข่งกับเจ้าอื่นหรือเอาชนะใจผู้บริโภคที่มีตัวเลือกเป็นร้อยคุณจะต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากค่ายรถยนต์เจ้าอื่นและนี่คือฟีเจอร์สุดล้ำและสุดแปลกจากค่ายรถยนต์จีนที่บางอันก็ทึ่งในความคิดสร้างสรรค์แต่บางอันก็สงสัยว่ามันจะมีคนใช้จริงๆเหรอเริ่มจากที่นอนติดรถจากค่ายเอ็กซ์เพิงในรถยนต์ SUV รุ่น G9 ค่าตัว 36,700 ดอลลาร์หรือราว 1.3 ล้านบาทมันคือที่นอนเป่าลมที่เมื่อคุณจิ้มเพียงปุ่มเดียวบนหน้าจอรถยนต์ที่นอนขนาด2คนนอนก็จะคลี่ออกมาแบบอัตโนมัติหลายคนอาจสงสัยว่ารถยนต์จำเป็นต้องมีที่นอนแบบบิวอินเลยเหรอแต่สำหรับรูปแบบการใช้งานรถของคนจีนโดยเฉพาะคนเมืองนั้นมันถือว่ามีประโยชน์มากๆเช่นเอาไว้มางีบหลับระหว่างทำงานหรือระหว่างรอชาร์จไฟที่สถานีชาร์จหรือเอาไว้งีบหลับระหว่างเดินทางไกลซึ่งน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุเนื่องจากการหลับในได้ด้วยฟีเจอร์ที่น่าสนใจต่อมาคือระบบส่งคลื่นความถี่ระดับหัวใจเต้นในรถยนต์ซีดานรุ่น Galaxy E8 ของค่าย Geely ระบบส่งแรงสั่นสะเทือนเบาๆนี้เกิดขึ้นจากปัญหาในข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าที่ว่ามันเงียบและนุ่มกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปมากจึงทำให้ระบบประสาทของผู้ขับไม่สัมพันธ์กับการสั่นสะเทือนภายนอกเหมือนกับเวลาที่เรานั่งเล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆนำไปสู่ปัญหาเช่นการเมารถ Geely จึงคิดค้นระบบส่งคลื่นความถี่ขนาด 1.25 เฮิรตซ์เท่ากับจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์เมื่อรถวิ่งอยู่บนถนนขรุขระเพื่อปรับความสมดุลให้กับผู้ขับนอกจากนั้นยังมีระบบเบรกลดอาการกระตุกที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้เพิ่งเริ่มใช้รถยนต์ EV โดย Galaxy E8 มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 24,450 ดอลลาร์หรือราว 875,000 บาทฟีเจอร์ต่อมาถือว่าเอาใจสายแคมปิ้งด้วยครัวเคลื่อนที่ติดท้ายประตูรถในรถ SUV Polestone 01ของค่าย Rox Motor Tech โดยเมื่อคุณเปิดประตูท้ายรถออกมาคุณจะพบทั้งเตาไฟฟ้าตู้กดน้ำอยู่บนโต๊ะที่พับเก็บได้นอกจากนั้นบนหลังคายังมีผ้าใบกันแดดกันฝนที่คุณสามารถกางออกและพับเก็บได้ภายในไม่กี่นาที Polestone 01มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 48,700 ดอลลาร์หรือราว 1.7 ล้านบาทฟีเจอร์สุดล้ำอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมาจากค่ายรถ EV ยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ในรถยนต์ SUV สุดพรีเมียมรุ่นหยางหวาง U8 ลองคิดดูมันจะเท่แค่ไหนถ้าคุณมีโดรนคอยบินตามรถของคุณขณะเดินทางคอยถ่ายภาพและคลิปวิดีโอความละเอียดสูงตามคำสั่งของคุณผ่านการควบคุมบนหน้าจอทัชสกรีนโดยโดรนจะถูกปล่อยและลงจอดที่แท่นแบบถอดเก็บได้บนหลังคารถหรือจะตั้งให้มันลงจอดเมื่อรถถึงที่หมายก็ได้และนอกจากเก็บภาพทิวทัศน์ระหว่างเดินทางได้แล้วคุณยังสามารถตัดต่อวิดีโอสั้นอัพขึ้นโซเชียลผ่านหน้าจอนั้นได้เลยค่าตัวของหยางหวาง U8อยู่ที่ประมาณ 153,000 ดอลลาร์หรือราว 5.4 ล้านบาทอีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเพิ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแต่ยังไม่ได้วางจำหน่ายมาจากแบรนด์รถ Seek ของค่าย Geely มันคือระบบตกปลาบนรถที่จะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบความลึกและอัตราการไหลของแหล่งน้ำใกล้เคียงทำให้คุณสามารถรู้จุดตกปลาที่ดีที่สุดในบริเวณนั้นได้และเมื่อปลางับเหยื่อรถจะดึงสายเอ็นกลับมาเองผ่านระบบลอกที่ติดอยู่กับตัวรถเพื่อนๆ อาจสงสัยว่าทำไมบรรดาค่ายรถในจีนถึงไม่เอาเงินไปลงทุนกับสมรรถนะหรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเดินทางจริงๆแต่ทางผู้ผลิตในจีนยืนยันว่าผู้บริโภคในจีนสนใจและให้ความสำคัญกับฟีเจอร์เหล่านี้จริงๆและในยุคสมัยของรถยนต์ EV คำว่ารถยนต์พรีเมียมมีความหมายต่างจากรถยนต์พรีเมียมในสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง